เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้สิ่งที่เราจะมาเรียนรู้มาพูดคุยกันผมได้นำเอาสาระความรู้ในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับในเรื่องของการจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างในวันลามาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในการลาของลูกจ้างเนี่ยจะได้รับสิทธิในเรื่องของการจ่ายค่าจ้างจากนายจ้างอย่างไรนะครับอันแรกนะครับก็คือการลาป่วยการลาป่วยในปีหนึ่งนะครับจะได้รับค่าจ้างไม่เกิน30วันทำงานนะครับต่อมาลากิจปีหนึ่งนะครับจะจ่ายไม่เกิน3วันทำงานต่อมาเป็นวันลาในการรับราชการทหารปีหนึ่งเนี่ยนะครับจะได้รับค่าจ้างไม่เกิน60วันต่อมาการลาคลอดนะครับจะได้รับค่าจ้างไม่เกิน45วันนั่นเองนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับที่ www.labor.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงานหมายเลข1506กด3กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่รูปกระดิ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ